สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนนักลงทุนทุกคนนะครับวันนี้กับผมตามจากรายการคริปโตมันเดย์สำหรับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีข่าวเกี่ยวกับคริปโตพอสมควรนะครับบิตคอยในสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ยังยืนอยู่ที่เหนือ2 0 0 0 0ดอลลาร์ต่อบิตคอยนะครับขึ้นไปแถวแถว2 0 0หืแล้วก็ยังสวิงไปมาอยู่แถวนี้นะครับส่วนเอาคอยเนี่ยเอาเพอร์ฟอร์มหลายตัวมากนะครับวันนี้จะมาคุยกันอยู่2ตัวรวมถึงดูพื้นฐานกันเล็กน้อยด้วยนะครับ ตอนนี้นะครับ m a r k e t Cap ของตลาดคริปโตเนี่ยก็ขึ้นมาแตะ1่ trillion แล้วนะครับอ่าหลังจากที่หล่นลงไปอยู่แถวแถว8 0 0แสนล้านดอลลาร์นะครับจริงๆในภาพของมาโครเนี่ยดูเหมือน f ฟดก็ดูทรงๆนะครับอาจจะมีการชะลอดอกเบีย้ยอ่ะถ้ามาดูใน c r y ปโตบ u เบิลนะครับจะเห็นว่าตัวที่บวกมาแรงๆเ,เนี่ยก็จะเป็น APT AP Aptos นะครับ เอาเรื่องไหยนะฮะอันนี้เป็นเป็นเป็นเหรียญของเชนนะครับอีกค่ายหนึ่งนะครับแอปอ่าแล้วก็มีตัว OP นะครับ Layer 2เนาะคือพวกนี้เนี่ยต้องบอกว่าตอนที่ตลาดร่วงแรงๆเนี่ยมันมันลงไปต่ำมากๆนะครับบางตัวเนี่ยต่ำกว่าราคาเปิดตัวใน Exchange ด้วยซ้ำนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาคุยอยู่2ตัวก็คือ apt นะครับกับ OP อ่าว่าน่าสนใจยังไงนะฮะเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยนะครับผมอยากจะให้ดูข้อมูลตรงนี้นิดนึงนะครับก็คือ ตัวเหรียญของบล็อกเชนนะครับหลักๆรา,ายได้เนี่ยมันก็จะมาจากการที่มีคนเข้ามาใช้งานตัวเครือข่ายบล็อกเชนเน็ตเวิร์กอ่ะทีนี้ตัวที่มันพุ่งขึ้นมาแรงๆนะครับก็คือตัว a p t t s กับโอพี OP เนี่ยมันมี Use Case หรือการใช้งานอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันนะอันนี้คือเว็บ l 2 b e a t นะครับก็จะเป็นเว็บที่แสดงข้อมูล t v ่หรือว่าเงินที่ล็อกอยู่ในตัวเชนนั้นๆน,น,นะครับ แล้วก็ค่า,คาฟรีที่เขาเก็บได้นะครับก็เข้ามาดูได้นะอันดับหนึ่งเนี่ยจะเห็นว่าเป็นของตัวอาร์บิทัมนะครับแต่ว่าอาร์บิทัมเนี่ยยังไม่มีเหรียญก็ยังใช้อีเทอเรียมอยู่นะครับตัวนี้เราเก่งกันว่านะครับน่าจะมี a i r d r o p นะถ้าใครไม่เคยไปใช้งานเลยเนี่ยแนะนำให้ไปใช้งาน,นครับซึ่งในช่องมันฮีโร่ผมก็ทำคลิปแนะนำไว้อยู่เบื้องต้นนะครับว่าควรจะไปใช้ตัวไหนบ้างนะฮะส่วน Optimism เนี่ยก็เพิ่งจบเควส t ไปเนาะ ซึ่งราคาของ Optimism นะครับเรียกว่าทำออทาม i ายเลยนะในตลาดหมีแบบนี้นะครับเออไม่ธรรมดาเลยนะฮะพุ่งขึ้นมาขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไปดูกันจากโลนะครับที่มันขึ้นมาเนี่ยก็178%เดสอดีดขึ้นมาพร้อมกับบิตคอยนะแต่ว่ามันทำ Time High นะครับก็ถ้าดูใน l 2 b e a t นะครับก็จะเห็นว่า Optimism เนี่ยอยู่ที่อันดับ2นะครับมี tvl เนี่ยอยู่ประมาณ1 6บิลเลียนนะครับเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับเพิ่มขึ้นมานะ ในช่วง7วันที่ผ่านมานะครับก็จะเห็นว่าอันดับหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นตัว arbitrum นะครับซึ่งยังไม่มีเหรียญแลวก็ลุ้นเลยนะครับว่ามีน่าจะมีเหรียญตัวที่2ก็จะเป็น Optimism เนาะแต่การใช้งานตัวเหรียญ OP เนี่ยยังไม่มี u s ส c a สอะไรเป็นชิ้นเป็นอันนะครับเพราะว่าค่าฟรีค่าธร,รรมเนียมเนี่ยเรายังใช้เป็นเหรียญ Ethereum อยู่ผมก็ยังไม่เห็นว่ามันเอาไปใช้อะไรได้นะฮะนอกจากเป็นการโหวตแพลตฟอร์มทิศทางต่างๆนะครับของ chain เ,เขาอาจจะมีร้ a นแ a p ของเขาแหละนะครับแต่ว่ายังยังไม่เห็น ว่ามันจะไปใช้อย่างอื่นหรือถ้าใครมีข้อมูลก็ก็ลองมามาแชร์กันได้นะครับทีน,นี้อีกตัวหนึ่งที่ดีดขึ้นมาแรงมากๆเหมือนกันนะครับก็คือตัว Aptos นะครับหรือว่า Apt เนาะจากรอบที่มันลงไปที่หลุมจริงๆตัวนี้เพิ่ง list ใน exchange ด้วยซ้ำนะเพิ่ง air drop ไปด้วยนะตัวนี้เนี่ยดีดขึ้นมาแรงมากนะครับประมาณ3 6 0ตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ14ดอลลาร์นะครับตัวนี้ผมออมองว่าถ้าเทียบกับ OP แล้วยังดู ยังดูมี u s ูส a ค e มากกว่าแต่ว่ามันใหม่มากนะครับยังไม่มีตัวแอปพลิเคชันหรือ d a อ p ต่างๆเนี่ยเท่าไหร,ร่นะฮะตัวนี้เนี่ยก็เป็นเชนเนาะทีมที่ทำเนี่ยก็จะเป็นรู้สึกจะเป็นทีมจากเฟซบุ o กนะครับที่เคยไปพัฒนาตัวโปรเจกต์ดีย m มนะครับผมมาดูใน L2B เนี่ยมันไม่น่าจะใช่ L2 นะครับมันก็เลยไม่มีข้อมูลในนี้นะก็เลยมาดูต่อในดี f ฟล a รานะครับอตอนนี้สำหรับ เครือข่าย Aptos นะครับแอปพลิเคชันยังไม่เยอะนะฮะยังไม่เยอะก็มีอยู่เนี่ยตัวนะครับตัวที่น่าสนใจก็คือตัว Pancake Swap นะครับเป็น DEX นะครับเป็นตัว swap เหรียญอันดับหนึ่งในเชน Binance นะครับมีเงินเยอะมากๆนะครับสำหรับตัว Pancake หมายถึงมีเงินล็อกอยู่ในระบบเยอะมากๆนะครับในฝั่งของ BSC นะครับของ Binance เนี่ยรู้สึกว่าจะ ประมาณหลัก2-3สบิลเลียนได้นะครับเยอะมากๆนะฮะแล้วก็มาเปิดสาขาใน a อป o s s นะครับกับ t t e r e u มนะผมว่า t t e r e u มนี่ยังไม่เท่าไหร่แต่ a อปท s เนี่ยถือว่าเขาจับทางได้ดีมากนะครับที่เข้ามานะฮะเพราะเขามีเทคโนโลยีมีมีของอยู่แล้วพูดง่ายๆนะครับแค่มาขยายสาขาก็ทำให้ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับมี Tvl มีเงินอยู่ในระบบ32ล้านนะครับอ่าเพิ่งเริ่มต้นเนาะซึ่ง Tvl ทั้งหมดอ่า ถ้าเราดูก็ออกประมาณ55ล้านนะครับค่อยๆเติบโตขึ้นนะครับแต่เหรียญนี่ยอาจจะดูสเปกุลเลตไปหน่อยนะครับผมว่าราคามันขึ้นไปสูงมากนะครับถ้ามาดูข้อมูลเพิ่มนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้นะฮะมาร์เก็ตแคปเนี่ยอยู่ที่2,000ล้านนะครับผมว่าสูงมากนะสับตัวเชนที่ที่ยังเพิ่งเพิ่งเริ่มเปิดขึ้นมานะครับก็ถ้าใครจะเทรดยังไงก็ก็ลองพิจารณากันดูด้วยนะครับอาจจะต้องระวังหน่อยนะฮะอ่ะ ทีนี้มาที่ข่าวถัดไปนะครับที่เ,เรียกว่าตลาดอาจจะ price in ไปแล้วก็ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้ถือว่าเป็นเคสที่ใหญ่มากๆนะครับก็คือตัว Genesis ที่เรากังวลกันว่าจะล้มไม่ล้มนะครับสุดท้ายก็คือประกาศ chapter 11ตามเพืเ่อนๆไปนะครับก็คือไม่รอดนะครประกาศล้มละลายนะฮะตอนแรกผมคิดว่าตลาดน่าจะร่วงตามเลยนะครับหลังจากประกาศแล้วแต่ จริงๆร,ราคาพุ่งสวนขึ้นมาด้วยซ้ำนะครับบิตคอยกระโดดขึ้นไป23,000เลยสำหรับการเยื่อล้มละลายตรงนี้นะครับเคสหนึ่งที่เราก็คุยกันไปแล้วนะครับที่โดนเต็มๆแน่ก็คือตัวคลาร์เกนนะครับที่เขามีโปรแกรมเอิร์นของเขาเนาะซึ่งตัวโปรแกรมเอิร์นเนี่ยก็จะมาอยู่ที่ Genesis นะครับตรงนี้ไม่รู้ว่าจะจบยังไงนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะต้องรับผิดชอบอะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่าตัวเองก็เป็น เป็นคนมาใช้บริการในฝั่งของ Genesis เองนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมว่าทางบริษัทผู้ c h a เชงแบบนี้เขาน่าจะเขียน uh, t e r m and c o n d i t i o n เอาไว้แบบป้องกันตัวเองเรียบร้อยแล้วนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะเดี๋ยวงานนี้คงต้องติดตามกันต่อนะครับสำหรับข่าวสุดท้ายวันนี้นะครับก็จะเป็น uh, เรื่องของ FTX นะครับที่ล่าสุดเนี่ยบอกว่า FTX อาจจะกลับมาเปิดตัว Exchange อีกครั้งหนึ่งนะ ซึ่งจากข่าวเนี่ยนะครับคุณจอห์นเรย์เนี่ยนะครับที่มาเป็น CEO แทนแซมนะครับมาแก้ปัญหาให้กับ f t x เกนี่ยก็ประกาศออกมานะครับว่าควรจะกลับมาเปิดตัว Exchange อีกครั้งนะฮะแต่ไม่รู้ว่าจะมีใครกล้าไปใช้งานหรือเปล่านะครับตรงนี้เนี่ยคือมันเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นเนาะเออถ้าเปิดให้กลับมาใช้งานเนี่ยยังไงก็ต้องกังวลแหละนะครับไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอันนี้ยังยัง,ย,งยังไม่ได้ยืนยันนะครับ จากที่ผมตามข่าวเนี่ยคือยังไม่ยืนยันว่าจะกลับมาเปิดจริงๆไหมนะฮะอาจจะเป็นแค่หนึ่งในแผนการฟื้นฟูตัว FTX ก็เป็นได้นะครับแต่ตัวเหรียญพุ่งขึ้นมาประมาณ33%ซนะครับซึ่งจากสัปดาห์ที่แล้วที่เราคุยกันไปเนี่ยผมก็ยังงงๆเลยนะว่าทำไมมันมันพุ่งขึ้นมาได้นะครับทั้งที่มันไม่มี exchange แล้วเป็นไปได้ว่าอาจจะมีวงในก็ได้นะครับตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วนะอย่างที่บอกไปนะครับว่าถ้ากลับมาเปิดเนี่ย เรื่องความเชื่อมันเนี่ยมันสําคัญคนที่จะมาใช้งานเนี่ยจะยังมีหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องรอทีมเขาพิสูจน์กันต่อไปนะครับสําหรับในสัปดาห์นี้นะครับก็น่าจะประมาณนี้ถ้าใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมนะครับหรือมีความคิดเห็นยังไงกับตลาดในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ